เดี๋ยวเรามาดูเรื่องการเชื่อมต่อกันเลยนะครับให้เราโหลดแอปที่ชื่อว่า PetKit นะครับมีทั้งใน Android และใน iOS นะครับเมื่อโหลดมาติดตั้งแล้วเนี่ยก่อนที่จะเปิดเข้าแอปหรือเซตอัพนะครับมีทริคอยู่นิดนึงที่ว่าเราให้เราเช็ค Wi-Fi ของเรานะครับเช็ค Wi-Fi ของเราว่าตอนนี้โทรศัพท์มือถือเราจับกับ Wi-Fi วงไหนซึ่งตัวเจ้า Cozy เนี่ยครับจะไม่ซัพพอร์ต Wi-Fi ที่เป็น 5GHz แบบนี้นะครับถ้าเราใช้มือถือเราจับอยู่ในวงแบบเนี้ยเขาจะเชื่อมต่อไม่ได้ให้เราเปลี่ยนมาเป็น 2.4GHz เท่านั้นนะครับเมื่อทำการเปลี่ยนแล้วก็ไปเชื่อมต่อได้เมื่อเขาเชื่อมต่อเสร็จแล้วนี่เราสามารถกลับมาใช้วงที่เป็น 5GHz ได้นะครับในโทรศัพท์ของเราเข้าแอปเลยครับหน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีปุ่มให้ add device แล้วก็ถ้าใครจะเข้าไปลงทะเบียนหรือจะไปสร้างโปรไฟล์ก่อนก็ได้นะครับผม add device เลยเสร็จแล้วก็เลือก device ที่เราจะ add นะครับผมเลือกเป็น Cozy ครับตัวนี้ข้างในนี้จะเป็นโปรไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับอันนี้ผมสร้างไว้แล้วผมสร้างเป็นชื่อเจ้าฉลามนะครับถ้าใครยังไม่สร้างก็สร้างโปรไฟล์ขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วด้านล่างจะมีปุ่ม next ครับกดปุ่ม next ไปเลยครับส่วนหน้านี้นี้เขาจะให้สังเกตครับไฟที่ปุ่มปิดเปิดเนี่ยครับเห็นไหมครับสถานะที่พร้อมที่จะเชื่อมต่อก็คือไฟจะต้องกระพริบทีๆแบบนี้นะครับถ้าของใครไฟไม่กระพริบช้าหรือว่าไม่มีไฟขึ้นเลยให้กดปุ่ม on off นี้ทิ้งไว้5วินาทีครับกดค้างไว้เลยจนไฟกลับมาในสถานะที่เป็นกระพริบทีๆแบบนี้แล้วก็คลิกด้านล่างนี้นะครับแล้วก็กด next ได้เลยครับตรงนี้ครับก็เขาก็จะให้เราใส่พาสเวิร์ด Wi-Fi นะครับของผมก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ผมนี่แหละครับกดผิดครับต่อนะครับกดโอเคเลยโอเคพอมาหน้านี้เนี่ยครับเดี๋ยวเขาจะให้เราไปเลือก Wi-Fi ที่เป็นชื่อว่า Cozy นะครับเราลองดูนะครับผมกด Setup เขาก็จะเด้งมาหน้า Wi-Fi เนี่ยตอนนี้ให้เราเลือกที่เป็น PetKit นะครับ Cozy เห็นไหมครับเมื่อกี้สถานะมันค้างไปนะครับผมก็กดค้างอีกครั้งหนึ่ง5วินาทีให้ไฟกระพริบครับแล้วเราเลือกเชื่อมต้องเชื่อมกับตัว PetKit ที่เป็น Cozy ตัวนี้ให้ได้นะครับพอเชื่อมได้แล้วเนี่ยให้กดแบ็คกลับไปที่แอปครับกดแบ็คกลับไปที่แอปแล้วก็แอปก็จะเด้งเข้ามาหน้า connecting โดยอัตโนมัตินะครับนี่รอการเซตอัพนะครับโอเคนี่คือการเชื่อมต่อที่เสร็จสมบูรณ์นะครับเริ่มใช้งานได้ครับเราลองเข้าไปดูใน device ว่าเราสามารถเซตอัพอะไรได้บ้างไม่ทราบว่าในจอจะเห็นชัดไหมนะครับโอเคหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับผมลองกดปุ่ม on ดูนะครับอยู่ข้างล่างเปิดเครื่องปึ๊บเห็นไหมครับไฟสถานะตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวละครับไฟสถานะนี่จะมีอยู่2แบบนะครับสีเขียวนี่คือเขาทำความเย็นครับส่วนสีแดงนี่คือจะเป็นการทำความร้อนนะครับเมื่อเปิดครั้งแรกเปิดเริ่มต้นมาเนี่ยเครื่องจะเซตอัพอยู่ที่โหมดออโต้นะครับก็คือเขาจะทำงานตามโปรแกรมถ้าเกิดอุณหภูมิภายนอกร้อนเกินไปเขาก็จะทำความเย็นนะครับถ้าข้างนอกหนาวเกินไปเขาก็จะทำความร้อนแล้วก็เราสามารถปรับตั้งเมนนวลได้อย่างที่เราต้องการนะครับครับสามารถปรับตั้งเมนนวลได้ผมยังไม่เล่นนะครับผมตั้งเป็นออโต้ไปก่อนครับการเชื่อมต่อก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายเอาห้องน้ำเอาตัวบ้านเนี่ยครับตั้งบนพื้นแล้วก็ลองดูว่ามีเจ้าน้องแมวตัวไหนที่สนใจจะเข้าไปนอนบ้างนะครับลองดูกันครับ